ค่ะอันต่อไปนะสำหรับโลหะวัตถุนะคะโลหะวัตถุที่ใช้ในการโฟโตซินเทซิสเนี่ยมีตั้งแต่คลอโรฟิลล์แล้วก็เอเซสซอรี่พิกเมนต์ใช่ไหมคะคราวนี้มาดูโลหะวัตถุที่สำคัญก่อนนะคะโลหะวัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็จะมีอยู่2 อย่างหลักๆก็คือคลอโรฟิลล์นะกับแอสเซสซอรี่พิกเมนต์คราวนี้เนี่ยคลอโรฟิลล์เนี่ยนะมีบทบาทสำคัญมากๆนะคะมีลักษณะเป็นโปรตีนที่มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบนะคะไม่ละลายน้ำแต่ละลายในตัวทำลายอินทรีย์เพราะว่าเป็นโปรตีนนะคะทีนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วย4แบบนะคะก็คือคลอโรฟิลล์ A B C D ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือ A เพราะว่าคลอโรฟิลล์ A เป็นศูนย์กลางของการเกิดปฏิกิริยานะคะดูโจทย์นิดหนึ่งข้อ54ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกอไก่เฉพาะพืชเท่านั้นที่สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชเท่านั้นข้อนี้ผิดเพราะว่าแบคทีเรียพวกไซยาโนแบคทีเรียก็สังเคราะห์แสงได้ยูกินาหรือสาหร่ายที่ไม่ใช่พืชก็สังเคราะห์แสงได้นะคะขอไข่ปากใบทำหน้าที่ให้คาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเข้าสู่ใบและปล่อยออกซิเจนเข้าสู่บรรยากาศข้อนี้ถูกนะคะชัดเจนคอควายใบพืชมีสีเขียวเนื่องจากมีโลหะวัตถุดูดกลืนแสงสีเขียวข้อนี้นะถ้าดูดเข้าไปเนี่ยดูดแสงสีเขียวแสดงว่าเราต้องไม่เห็นแสงสีเขียวถูกปะจริงๆเนี่ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสะท้อนแสงสีเขียวนะคะต่อไปงองูออกซิเจนที่เป็นองค์ประกอบของน้ำตาลกลูโคสมาจากโมเลกุลน้ำน้ำตาลกลูโคสออกซิเจนในน้ำตาลกลูโคสเนี่ยได้มาจากอะไรออกซิเจนจากน้ำเนี่ยจะส่งไปให้กับออกซิเจนเปล่าๆอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนจากน้ำตาลกลูโคสต้องได้จากคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ผิดก็ได้แก่ข้อกคอและงอนะคะตอบข้อ3นะคะเสร็จแล้วมาดูกันต่อนะสำหรับแอคเซสซอรี่พิกเมนต์เนี่ยก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะแอคเซสซอรี่พิกเมนต์นะตัวแรกเลยที่สำคัญนะคะก็คือแคโรทีนอยนะคะแคโรทีนอยด์พบได้ในไหนบ้างพวกอะไรที่มันสีส้มๆเหลืองๆถูกไหมคะแคโรทีนอยด์เนี่ยนะจะมีสีเหลืองจนถึงแดงนะคะช่วงเหลืองส้มแดงประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ละลายน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ละลายน้ำเพราะว่าเป็นไลปิดนะคะเป็นอนุพันธ์ของคอเลสเตอรอลนะมีวงอโรมาติกอยู่นะแล้วก็จะดูดแสงในช่วง400ถึง500นาโนเมตรนะคะซึ่งเป็นช่วงที่คลอโรฟิลล์ A เนี่ยดูดกลืนได้น้อยนะคะก็คือตัวนี้ก็มาดูดแทนเพื่อไม่ให้เสียสีไปเลยแม้แต่สีเดียวอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพืชเนี่ยจะมีแคโรทีนอยด์เนี่ยประมาณน้อยกว่า1ส่วน4ของคลอโรฟิลล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นสีแดงเลยยกเว้นในดอกผลสุกใบแก่นะคะมีโอกาสที่จะเห็นคาร์โบไนท์ได้ชัดนะคะเพราะว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยลดลงนะคะแคโรทีนอยด์เนี่ยนะมี2ชนิดย่อยๆนะคะ
ชนิดที่1นะก็คือแคโรทีนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีสีแดงส้มไม่ละลายน้ำนะมี3ชนิดอัลฟาแคโรทีนเบต้าแคโรทีนแล้วก็เดลต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีนน้องน่าจะรู้จักนะโด่งดังอยู่พักหนึ่งนะคะแคโรทีนเนี่ยมีความสำคัญคือเป็นโปรวิตามิน A หมายถึงว่าสำหรับเบต้าแคโรทีนนะ1เมโมเลกุลเนี่ยจะได้วิตามิน A เนี่ย2เมโมเลกุลก็คือเอาไปสร้างวิตามิน A ได้นะคะการเป็นโปรวิตามิน A หมายถึงเอาไปสร้างได้แต่ถ้าเป็นเดลต้ากับอัลฟาเนี่ยนะจะสร้างได้แค่1โมเลกุลเท่านั้นนะคะก็คือ1โมแรกได้1โมลโอเคนะต่อไป 1.2 นะคะสำหรับ 1.2 ก็เป็นโลหะวัตถุที่ให้สีเหลืองนะคะหรือเซนโทรฟิลนะคะมีอีกชื่อหนึ่งคือไลโคปีนที่เขาบอกว่าพบในมะเขือเทศนะคะมีสีเหลืองเข้มหรือแกนน้ำตาลนะคะจะไม่ละลายน้ำแต่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์นะคะซันโตฟิลเนี่ยเปลี่ยนมาจากแคโรทีนนะคะโดยเพิ่มออกซิเจนเข้าไปเรียกว่าออกซิเดชันนะคะน้องอาจจะเรียกว่าแคโรทีนอลก็ได้แต่คนไม่ค่อยเรียกกันนะคะก็คือมีคุณสมบัติของแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะมาดูโลหะวัตถุกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ก็คล้ายๆกับกลุ่มแรกนะแต่ว่าต่างกันนะคะกลุ่มที่2คือไฟโคไบลินนะคะไฟโคตัวนี้แปลว่าแดงเพราะงั้นจะมีสีแดงแต่ต่างกันที่มันละลายน้ำแล้วก็พบมากในสาหร่ายอะไรบ้างสาหร่ายบลูกรีนนะคะหรือว่าสาหร่ายสีเขียวแกนมังเมินแล้วก็สาหร่ายสีแดงไลโดไฟต้านะคะแบ่งเป็น2ชนิดนะได้แก่ 2.1 ก็เป็นไฟโคอีริทโทรไบลินอีริทโทรตัวนี้แปลว่าสีแดงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นสีแดงดูดสีเขียวได้ดีที่สุดนะคะอยู่ในเซลล์นะคะเวลาอยู่ในเซลล์จะรวมกับโปรตีนนะคะเรียกชื่อว่าไฟโคอีริทรินนะคือที่พูดมันเนี่ยไม่ต้องจำเยอะนะเดี๋ยวมีตารางสรุปอีกทีว่าน้องต้องจำอะไรนะคะแต่ให้จดไปเพราะว่าบางทีที่โรงเรียนน้องจะสอนนะส่วน 2.2 เนี่ยเป็นไฟโคไซยาโนไบลินนะคะแดงกับน้ำเงินสีม่วงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมีสีน้ำเงินนะจะดูดแสงสีเหลืองกับส้มได้ดีนะคะอยู่ในเซลล์เหมือนกันร่วมกับโปรตีนนะคะจะเรียกว่าไฟโคไซยานินค่ะต่อไปนะโลหะวัตถุกลุ่มที่3โลหะวัตถุกลุ่มที่3ก็คือแบคทีเรียโคลอฟิลนะคะแบคทีเรียโคลอฟิล
นะคะก็จะพบในแบคทีเรียได้แก่ purple sulfur กับ green sulfur นะคะทำอะไรได้นะคะก็คือดูดแสงนะคะในช่วงอินฟราเรดดีที่สุดนะคะแล้วก็ UV ค่อนข้างดีแต่ไม่ถึงที่สุดนะคะอันสุดท้ายนะคะกลุ่มที่4นะเป็นคลอโรเบียมคลอโรฟิลนะคะเลยเรียกชื่อนึงก็คือแบคทีเรียลไวไลดินนะคะจะพบในกรีนซัลเฟอร์แบคทีเรียนะคะแล้วก็ดูดแสงได้มากที่สุดที่650กับ660นาโนเมตรนะคะต่อไปมาดูตารางสรุปนะคะในที่ให้แนบให้ไปรู้สึกก็จะมีนะสำหรับยูคาริโอตเนี่ยน้องจะเห็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยมีคลอโรฟิลล์หมดเลยนะคะทุกกลุ่มมีคลอโรฟิลล์หมดแต่ยกเว้นกรีนแบคทีเรียไม่มีคลอโรฟิลล์นะคะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมันมีตารางอยู่ในของน้องด้วยนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเห็นไหมในกลุ่มของยูคาริโอตนะคะยูคาริโอตทุกตัวจะมีแคโรทีนอยเห็นไหมคือทุกตัวนี่มีแคโรทีนอยหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแคโรทีนอยทุกตัวมีถูกปะเราก็ไม่ต้องสนใจตารางนี้แคโรทีนอยส่วนไฟโคบิลินเนี่ยจะมีเฉพาะในสาหร่ายสีแดงกับไซยาโนแบคทีเรียนะคะแล้วก็ขอพับลงมาก่อนกลุ่มยูคาริโอตทุกตัวจะมีคลอโรฟิลล์ A หมดนะคะเพราะว่าใช้เป็นเรียกชันเซนเตอร์ถูกไหมแล้วก็มีไซยาโนแบคทีเรียมีอีกตัวหนึ่งแต่กินแบคทีเรียจะไม่มีนะคะกินแบคทีเรียจะมีลักษณะต่างกับชาวบ้านค่อนข้างมากนะสำหรับกลุ่มของคลอโรฟิลล์ B นะคะจะพบในพืชและสาหร่ายสีเขียวพืชกับสาหร่ายสีเขียวเท่านั้นนะคะสีน้ำตาลจะพบ C แล้วสีแดงก็จะพบ D นะคะที่เหลือนะที่ต้องจำก็คือแบคทีเรียกินแบคทีเรียเนี่ยจะมีแบคทีเรียคลอโรฟิลล์นะคะกลุ่มอันนี้รู้สึกจะพิมพ์ผิดต้องเป็นบวกลบบวกหรือบวกนะคะส่วนไซยาโนแบคทีเรียไม่ได้กล่าวถึงโอเคนะคะอันนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าสำหรับกลุ่มของแคโรทีนอยด์แล้วนะคะสำหรับแคโรทีนอยด์นะจะพบในทุกตัวที่โฟโตซินเทซิสได้นะคะแล้วก็คลอโรฟิลล์ A เนี่ยจะพบทุกตัวเหมือนกันยกเว้นแบคทีเรียที่ไม่ใช่ไซยาโนแบคทีเรียนะคะที่เหลือก็คือจำมาร์เกอร์นั้นไว้นะคะอย่างคลอโรฟิลล์ B ก็พบในพืชและสาหร่ายสีเขียวน้ำตาลพบ C แดงพบ D นะคะแล้วไฟโคบิลินก็พบในแดงอีกอันหนึ่งกับไซยาโนแบคทีเรียแค่นี้ละค่ะคราวนี้มาดูโจทย์นะคะโจทย์นะ55คลอโรฟิลล์และคลอโรทีนอยด์จะพบที่ใดคลอโรฟิลล์และฮาโลทีนอยด์เนี่ยนะพบในระบบแสงถูกไหมคะระบบแสงเนี่ยก็ต้องอยู่บริเวณเยื่อของไทลาคอยด์ถูกไหมคะส่วนเยื่อหุ้มของสโตมาเยื่อหุ้มของคลอโรพาสเนี่ยไม่พบเพราะมีลักษณะใสนะคะส่วนสโตมาก็เป็นของเหลวไม่พบเช่นเดียวกันนะคะตอบข้อข้อเดียวนะคะ56ข้อใดถูกต้องเมื่อนำใบถั่วเขียวมาศึกษากอไก่มีคลอโรฟิลล์ C และคลอโรฟิลล์ D เป็นโลหะวัตถุเสริมในการรับพลังงานแสงคลอโรฟิลล์ C พบในสาหร่ายสีน้ำตาลคลอโรฟิลล์ D พบในสาหร่ายสีแดงพบในพืชดอกไหมคะพบในพืชธรรมดาไหมไม่พบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกอผิดนะคะเพราะใบถั่วเขียวจะมีแค่ A กับ B ขอไข่มีคลอโรฟิลล์ A และ B บริเวณไทลาคอยด์ข้อนี้ถูกต้องชัดเจนนะคะคาร์โรทีและซันโนฟิลพบบริเวณไทลาคอยด์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็พบเหมือนกันนะคะ
นะกลุ่มของแคโรทีนอยด์นะก็คือแคโรทีนกับซาโรฟิลนะก็ตอบข้อขอและข้อ57นะคะลงคำวัตถุชนิดใดที่พืชละสลายสีน้ำเงินแกมเขียวใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนกันนะคะพืชมีอะไรมีคลอโรฟิลล์ A B คลอโรฟิลล์อันนี้พูดถึง A นะคะสลายสีน้ำเงินแกมเขียวก็มี A นะคะแคโรฟมาดูโจทย์คลอโรฟิลล์ A B ไหมมีทั้งคู่ถูกไหมคะคลอโรฟิลล์ B พบในพืชและสลายสีเขียวเท่านั้นนะคะเพราะนั้นข้อนี้ผิดแคโรทีนอยด์พบในทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกอและคอ58ใบกะหล่ำปีสีม่วงสามารถสังเคราะห์แสงได้โดยใช้ลงวัตถุใดกะหล่ำปีเป็นพืชถูกไหมคะพืชต้องมีคลอโรฟิลมีแคโรทีนอยด์แต่แอนโทไซยานินเนี่ยมีก็จริงแต่ไม่สังเคราะห์แสงนะคะข้อนี้เป็นโจทย์หลอกนิดหนึ่งแอนโทไซยานินนะเป็นสารให้สีม่วงนะคะแต่ไม่สังเคราะห์แสงเพราะกลุ่มที่สังเคราะห์แสงได้มีแค่5กลุ่มคือคลอโรฟิลล์คาโรทีนอยด์ไฟโคแล้วก็พวกแบคทีเรียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนโทไซยานินไม่เกี่ยวนะตอบข้อกอและขอ59ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ A พบในพืชและสาหร่ายทุกชนิดถูกต้องนะคะคลอโรฟิลล์ A และ B พบในพืชและสาหร่ายทุกชนิด B พบในสาหร่ายสีเขียวเท่านั้นนะคะกับพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกชนิดเนี่ยผิดนะคะสำหรับ B นะข้อนี้ผิดขอไข่คลอโรฟิลล์พบบริเวณเนื้อชุ่มชั้นในของคลอโรพลาสต์เยื่อหุ้มคลอโรพลาสต์ใสมีลงคำวัตถุไหมคะไม่มีข้อนี้ผิดคลอโรฟิลล์พบบริเวณเยื่อไทลาคอยด์ข้อนี้ถูกนะคะตอบข้อกอและคอสาหร่ายในข้อใดที่ไม่มีคลอโรพลาสต์จะสามารถสร้างสารอินทรีย์ได้โดยใช้พลังงานแสงไม่มีคลอโรพลาสต์หมายความว่าเป็นกลุ่มของไซยาโนแบคทีเรียถูกไหมคะก็คือเป็นโปรคาริโอตนะกลุ่มไหนบ้างนะคะสไปรูไลนาเป็นไซยาโนแบคทีเรียนอสตอปเป็นไซยาโนแบคทีเรียคอเรล่าเป็นกรีนอันจี้นะคะต้องมีคลอโรพลาสต์อันนี้ผิดสไปโรไจล่าก็เป็นกรีนอันจี้นะคะก็ต้องมีคลอโรพลาสต์เหมือนกันเพราะงั้นข้อนี้ตอบข้อกอและขอนะคะอันนี้มาจากเรื่องอนุกรมวิธานนะคะต่อไปนะปัจจัยต่อไปนะคะคือแสงและความเข้มของแสงนะคะ2แสงและความเข้มของแสงนะคะเพราะว่านะลงคำวัตถุในข้อแรกเนี่ยมันดูดกลืนแสงได้ในความยาวคลื่นที่ต่างกันใช่ไหมคะแสงสีขาวหรือแสงแดดเนี่ยนะคะจะมีความยาวคลื่นตั้งแต่400ถึง800นาโนเมตรแต่ว่าที่พืชเนี่ยนำมาใช้ได้เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะก็จะอยู่ในช่วง600ถึง800นาโนเมตรนะคะซึ่งเป็นสีแดงนะจะใช้ในการโฟโตซินเทซิสนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ400นะคะซึ่งเป็นสีม่วงนะคะนะส่วนแบคทีเรียเนี่ยนะคะแบคทีเรียจะใช้ช่วงอินฟราเรดนะคะซึ่งคนเนี่ยจะมองไม่เห็นทีนี้เขามีการทดลองนะคะจะเป็นกราฟแบบอย่างนี้กราฟนะพอดีว่าหากราฟให้ไม่ได้นะต้องวาดให้ดูนะคะจะเปรียบเทียบกับอัตราการตรึงนะคะของคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะคะสุทธิตัวนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายไปจากระบบก็คือถูกเอาไปใช้นั่นแหละ
นะคะมีค่าเป็นมิลลิโมลเมตรกำลังลบ2แต่กำลังลบ1นะคะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นความเข้มแสงนะคะก็มี500 1,000 1,500 แล้วก็ 2,000 นะคะอันนี้เป็นมิลลิโมลโฟตอนนะคะต่อเมตรกำลัง 2S1 นะคะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ช่วงลบ5 0 5 10 15 20นะคะ25 30 35กราฟนี้ต้องลอกเองนะเพราะว่าพอดีว่าหาภาพให้ไม่ได้จริงๆนะคะอันนี้คือถ้าจะตรงจุดเริ่มเนี่ยมันจะเท่ากันนะคะมันจะเป็นกราฟประมาณนี้ก่อนอันบนสุดเนี่ยคืออ้อยนะคะอันสีชมพูนี่คือข้าวนะคะส่วนอันสีน้ำเงินนะคะจะเริ่มตรงจุดที่ห่างกับชาวบ้านหน่อยนึงนะคะเป็นมะม่วงนะแต่ละตัวเนี่ยแต่ละสีมีความต่างกันยังไงนะคะจะเห็นว่ามะม่วงเนี่ยไม่ว่าจะดูดซับแสงเท่าไหร่เนี่ยก็จะตึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยอยู่ดีถูกไหมคะนะแต่ถ้าเป็นข้าวจะตึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นแต่ถ้าอ้อยเนี่ยจะมากขึ้นไปอีกสำหรับอ้อยนะคะอ้อยเป็นพืชซีสีนะต้นเล็กอยู่กลางแจ้งนะคะข้าวเป็นพืชซีสามต้นเล็กกลางแจ้งนะคะส่วนมะม่วงเนี่ยเป็นพืช C3 ขนาดใหญ่อยู่ในร่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความสามารถในการใช้แสงเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะมาเข้าใจกันตรงนี้นิดนึงว่าลอกกราฟเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่เสร็จกดสต็อปแล้วลอกต่อนะแล้วเสร็จแล้วมาดูกันนะคะมาดูข้อเกี่ยวกับกราฟนี้ก่อนเลยนะคะ1ต้องเข้าใจคำว่าอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะคะหมายถึงอะไรหมายถึงปริมาณที่ตรึงจริงนะคะลบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจเพราะว่าอันนี้เขาต้องการดูว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันหายใจไปจากระบบเท่าไหร่ถูกไหมคะคราวนี้ถ้าน้องสังเกตนะคะจากกราฟจะเห็นว่าถ้าเกิดความเข้มของแสงเนี่ยเพิ่มขึ้นอัตราการตึงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าพอแสงมากขึ้นมันก็ทำไลท์เรียคชั่นอะไรอย่างนี้ได้ดีขึ้นถูกไหมคะไลท์เรียคชั่นไดท์เรียคชั่นได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเป็นพืชแคมแพนเนี่ยความเข้มแสงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่3นะคะช่วงแรกน้องจะเห็นว่าอัตราการตึงสุทธิเนี่ยติดลบเพราะอะไรเพราะว่าแสงเนี่ยมีน้อยทำให้โฟโตเซนเทซิสได้น้อยพอโฟโตน้อยเนี่ยก็ตรึงจริงน้อยถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันนะคะคาร์บอนไดออกไซด์หายใจออกเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมถ้าเกิดมันติดลบแสดงว่าหายใจออกมากกว่าเอามาตึงถูกไหมคะต่อไปข้อ4นะคะจะถึงจุดที่ตรึงเนี่ยตรึงจริงนะคะค่าเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์หายใจนะคะก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเนี่ยเท่ากับ0จุดนั้นเนี่ยเรียกว่าไลท์คอมเพนเซชั่นpoint นะคะเป็นจุดที่มีค่าการตึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น0ต่อไป5นะคะเมื่ออัตราตึงจริงนะคะหรือคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเนี่ยมันเพิ่มตามความเข้มแสงใช่ไหมคะ
นะแต่ถ้าน้องสังเกตจะเพิ่มในอัตราถดถอยถดถอยหมายความว่ายังไงคือถ้าเปิดมันเพิ่มในอัตราคงที่มันจะเพิ่มแบบนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าเพิ่มในอัตราถดถอยนะมันก็จะแบบตอนแรกเพิ่มงี้แล้วก็เพิ่มทีละน้อยลงเพิ่มทีละน้อยลงน้องจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพิ่มในอัตราเพิ่มขึ้นตอนแรกเพิ่มเท่านี้ตอนที่สองเพิ่มเท่านี้ตอนที่สามเพิ่มเท่านี้เราจะเห็นว่าเป็นกราฟเอ็กโพเนนเชียลแบบชี้ขึ้นนะคะหมายความว่าความชันเป็นบวกแต่อัตราการเปลี่ยนแปลงความชันเป็นลบนะคะต่อไปนะข้อ6นะคะมันจะมีบริเวณที่เป็นถึงจุดคงที่นะคะหมายถึงว่าคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิที่ตึงเนี่ยจะไม่เพิ่มอีกเป็นเหมือนจุดอื่นตัวใช่ไหมคะแม้ว่าความเข้มแสงจะเพิ่มขึ้นนะคะตรงนั้นเรียกว่าจุดอิ่มตัวของแสงนะคะถ้ากลับมาดูกราฟนะคะจุดอิ่มตัวของแสงก็คือจุดบริเวณนี้ใช่ไหมตรงนี้เพิ่มแบบถดถอยแล้วตรงนี้ก็เริ่มคงที่ตรงนี้แหละที่คงที่แล้วใช่ไหมคะส่วนข้าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณนี้ใช่ไหมแล้วก็มะม่วงก็จะเป็นช่วงประมาณตรงนี้นะคะคราวนี้เนี่ยความไวแสงนะคะของพืชแต่ละชนิดเนี่ยไม่เท่ากันข้อ7นะคะจุดอิ่มตัวของแสงมีชื่อว่าไลท์ saturated point นะคะกลับมาที่อันที่7นะคะ light compensation point นะคะ LCP ของข้อ4นะคะอ้อยเนี่ยเท่ากับข้าวแล้วก็จะน้อยกว่ามะม่วงเพราะอะไรเพราะว่าจุดน้องจะเห็นว่าจุดที่เจ้ามะม่วงเนี่ยเริ่มสังเคราะห์แสงเนี่ยจะต้องมีความเข้มแสงมากกว่า2ตัวแรกถูกไหมเหตุผลนะคะเนื่องจากชนิดของพืช นะเพราะว่าพืชในร่มนะคะจะมีความไวแสงน้อยกว่าพืชกลางแจ้งมากนะคะเสร็จแล้วข้อ8นะข้อสุดท้ายนะรู้สึกข้อ8นะคะสำหรับจุดอิ่มตัวของแสงหรือ light saturated point เนี่ยอ้อยจะมากกว่าข้าวนะคะแล้วก็มากกว่ามะม่วงซึ่งมะม่วงเนี่ยเป็นพืชในร่มถูกไหมพืชในร่มเนี่ยไม่ได้ออกแบบไอน์สไตน์คือมันเข้าใจตัวมันว่ามันอยู่ในร่มตลอดปะมันก็ปรับตัวให้ตัวเองอยู่ในร่มได้ดีมันก็ไม่ได้ออกแบบนะคะให้ไอน์สไตน์เนี่ยทำงานในความเข้มแสงสูงๆได้ดีเข้าใจไหมคะก็คือมันเข้าใจว่ามันอยู่ในร่มความเข้มแสงมันค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกแบบให้ทำงานในความเข้มแสงต่ำๆได้ดีนะคะนะทีนี้อ้อยนะอ้อยเนี่ยเป็นพืช C4 นะคะข้าวเป็นพืช C3จะเห็นว่า C4 เนี่ยอยู่ในที่แห้งแล้งอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าปรับตัวให้เมื่อความเข้มแสงสูงเนี่ยก็ทำงานได้ดีเป็นปกติเหมือนสภาวะที่มันอยู่แล้วถูกไหมคะนะส่วนแคมแพนนะคะแคมแพนนะจะต่างออกไปนะคะเพราะว่ามันต้องตรึงในช่วงกลางคืนแล้วก็เปิดปากใบกลางคืนแล้วก็ปิดปากใบกลางวันถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยกลไกจะต่างไปแต่เขาจะไม่พูดถึงในที่นี้นะคะที่นี้ C4 เนี่ยมัน
จะมีจุดอิ่มตัวนะคะจุดอิ่มตัวคือจุดที่จะไม่มีโฟโต้แล้วเพราะว่าไม่มีโฟโต้เพิ่มนะคะเพราะว่าเอนไซม์เนี่ยนะกับสารตั้งต้นเนี่ยมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าทำโฟโต้เยอะๆก็จะอิ่มตัวทั้งเอนไซม์ทั้งสารตั้งต้นก็ได้แก่พวกเปปกับ RUBP หมายความว่ามันใช้จนเต็มที่แล้วไม่สามารถหามาเพิ่มได้อีกนะคะทีนี้มาดูโจทย์สำหรับเรื่องแสงกันนะคะดูข้อ61นะคะจะเห็นว่าจุดเริ่มเนี่ยอยู่จุดเดียวกันถูกไหมแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเร็วกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น C สูงอันนี้เป็น C ต่ำอาจจะเป็น C4 หรือ3ต้นเล็กนะคะอันนี้อาจจะเป็น C 3ต้นใหญ่นะคะก็มาดูกันนะคะเอว่านหางจระเข้โอ้โหอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะอันนี้เป็นแคมกระบองเฮดก็เป็นแคมแพนนะคะผักกระสังกับว่านกับหอยว่านกับหอยเป็น C 3ผักกระสังก็เป็น C 3นะคะสำหรับทางตะวันกับอ้อยนะคะเป็นกลุ่มของC4 นะคะน้องจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องตอบข้อ3นะคะเพราะว่าทางตะวันเนี่ยอยู่ในที่ที่แห้งแล้งมากกว่านะเป็นแคมป์นะคะก็เป็น C4 แหละแต่เป็น C4 ที่ต้นใหญ่แล้วก็อยู่ในบริเวณที่ร้อนจัดอยู่แล้วนะคะอย่างทุ่งทางตะวันโอเคนะคะต่อไปข้อ62ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ได้จากกราฟนะคะสำหรับกราฟเนี่ยข้างบนชัดเจนอ้อยกับมะม่วงเป็นเหมือนกราฟเมื่อกี้เลยถูกไหมแต่ว่าแค่เปลี่ยนเอาเข้าออกนะคะไลท์คอมเพนเซชันของพอยของอ้อยนะคะมีค่าสูงกว่ามะม่วงอ้อยอยู่ตรงนี้มะม่วงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องต่ำกว่านะคะต่ำกว่าข้อนี้ผิดสองมะม่วงมีจุดอิ่มตัวของแสงประมาณ 1,500 นะคะจุดอิ่มตัวของแสงช่วงที่ไม่เพิ่มแล้วก็คือ1,500 นะคะก็ข้อนี้ก็ถูกนะคะมาต่อข้อ2แต่มาดูข้ออื่นต่ออ้อยมีจุดอิ่มตัวของแสงประมาณ33มิลลิโมลอ้อยแสงเนี่ยจุดอิ่มตัวของแสงต้องมาดูของนี่ใช่ไหมก็คือ1,500นะคะอันนี้เนี่ยค่านี้มันเป็นค่าเรทสูงสุดไม่ใช่อิ่มตัวนะความเข้มแสงที่มากกว่า 1,000 มิลลิโมลจะไม่ผลต่อการอัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิของอ้อยข้อนี้ผิดท้อตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,500 เนี่ยยังเพิ่มอยู่นะคะข้อต่อไป63จากภาพปลูกพืชใต้ความเข้มแสงเท่าไรจึงจะไม่มีการเติบโตและสืบพันธุ์หมายความว่าจะต้องไม่มีการโฟโตเรสไพเรชันเลยถูกไหมก็คือต้องอยู่ในช่วงความเข้มแสงน้อยๆนะคะแล้วแบบว่าน้อยกว่าอัตราการหายใจก็คือช่วงนี้ใช่ไหมคะ1หน่วยเนี่ยกำลังน้อยมากๆเลยนะคะ1หน่วยเนี่ยน้อยมากๆนะแสดงว่าอันนี้ก็ตอบ1แค่นั้นเองนะคะเพราะตั้งแต่2 3 4ขึ้นไปเนี่ยมันมีการหายใจน้อยกว่ามากๆอยู่แล้วนะคะ64ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลความเข้มแสงที่มีต่อใบโกสนที่เติบโตในธรรมชาตินะคะโกสนเป็น C3 นะคะเป็นไม้ประดับที่ใบเขียวและมีสีอื่นแซมนะคะเมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้นใดจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์ต่อพื้นที่ลดลงข้อนี้ผิดมันจะต้องปรับตัวให้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีแสงเพิ่มขึ้นมันก็ปรับตัวสร้างคลอโรฟิลล์เพิ่มขึ้นทำให้สังเคราะห์แสงได้มากขึ้น2เมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้นอัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเสมอคำว่าเสมอนี่ผิดเพราะว่ามันมีจุดอิ่มตัวมันจะมีจุดที่มันไม่เพิ่มแล้วใช่ไหมคะเมื่อความเข้มแสงลดลงใบจะสร้างคาร์โรทีนอยด์เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการรับแสงข้อนี้ถูกเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงที่ลดลงเนี่ยคาร์โรทีนอยด์จะรับแสงได้ดีกว่าแล้วไปช่วยรับแล้วค่อยส่งไปให้คลอโรฟิลล์นะคะข้อ4เมื่อความเข้มแสงลดลงใบจะสร้างคิวติเคิลเพิ่มขึ้นเพื่อนำหน้าที่เป็นเลนส์รวนแสงช่วยให้พาริเซตได้รับแสงเต็มที่อันนี้ผิดเห็นเลยค่ะน้องคิวติเคิล
นะคะเป็นไขเคลือบป้องกันการเสียน้ำไม่ได้เป็นเลนรวมแสงถ้ามันรวมแสงจริงป่านนี้ก็เผาใบไปแล้วถูกไหมคะคราวนี้นะใบเนี่ยจะออกแดงๆนะเพราะปรับตัวนะคะบางทีก็จะเกิดการใบออกแดงๆในการปรับตัวเพราะว่าความเข้มแสงลดลงก็คือสร้างคาร์โบไฮเดรตน้อยเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดแสงเนี่ยมันหลากหลายเนี่ยมันก็จะสร้างพิกเมนต์อื่นๆเพิ่มขึ้นแทนนะคะโอเคนะปัจจัยตัวที่3นะก็คือเอนไซม์นะคะปัจจัยเอนไซม์เนี่ยพูดถึงอะไรนะคะเอนไซม์ที่จำเป็นก็คือเอนไซม์ที่มันช่วยตึงคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมก็เป็นคาร์บอกซิเลสนะคะทำในปฏิกิริยา CO fixationนะคะซึ่งมีอยู่2ตัวที่สำคัญก็คือ RUBP carboxylase ใช่ไหมคะกับ PEP carboxylase ใช่ไหมที่นี้เนี่ย RUBP เนี่ยนะมันอยู่ในพืช C3 ส่วน PEP เนี่ยอยู่ในพืช C4 นะคะกลุ่มของ C3 เนี่ยนะจะมี RUBP อย่างเดียวใช่ไหมคะซึ่ง RUBP เนี่ยนะทำงานได้เมื่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงเพราะฉะนั้น C3 เนี่ยต้องเปิดปากใบตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรซื้อ C3 ก็เลยจำเป็นต้องเป็นพืชที่เจริญอยู่ในบริเวณที่ความชื้นสูงนะคะและมักจะมีใบใหญ่แต่สำหรับพืช C4 นะทำงานได้แม้คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำนะคะทำให้พืช C4 เนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดปากใบในเวลากลางวันนะคะทำให้ทนแรงได้ดีนะคะปลูกในบริเวณที่แห้งแรงมีแดดจัดเช่นทะเลทรายได้นะคะปัจจัยตัวต่อไปนะปัจจัยตัวต่อไปคือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมาดูกราฟนะคะอันนี้น่าจะมีแล้วนะคือกราฟเนี่ยมันจะมีข้าวข้าวโพดอ้อยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าน้องสังเกตนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับกราฟของแสงแต่จะมีการตัดกันอะไรวุ่นวายไปหมดนะคะแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเหมือนกันนะคะมีกราฟแล้วใช่ไหมมาลอกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกราฟอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นนะอัตราการตรึงนะคะคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะก็ประมาณเท่ากับการตรึงจริงเพราะว่าอัตราการหายใจเนี่ยค่อนข้างต่ำนะจะเพิ่มในอัตราถดถอยนะคะข้อ2เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงนะคะอัตราเนี่ยก็จะลดลงนะคะจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยจะน้อยกว่าที่หายใจทำให้ค่าการตึงเนี่ยติดลบนะคะก็คือเป็นการถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปข้างนอกมากๆอย่างเช่นในกรณีที่ไม่มีแสงนะอย่างปลูกต้นไม้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเวลาไปอยู่ใต้ต้นไม้ตอนกลางคืนเนี่ยมันคายออกคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าที่จะตรึงถูกไหมคะเราก็จะแบบว่ามีอาการอึดอัดหายใจไม่ออกนะเป็นภาวะที่มีจริงนะคะ3นะเมื่อจุดที่ตรึงเนี่ยต่อหายใจเนี่ยนะสุทธิเท่ากับ0แล้วเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชั่นพอยต์ก็คือตัดการ x เมื่อไหร่นั่นแหละนะคะต่อไปข้อ4นะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งอัตราการคงตรึงเนี่ยเรทเนี่ยจะไม่เพิ่มแล้วตรงนี้เรียกว่าจุดอิ่มตัวนะคะของคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ5
คาร์เมลไซด์คอมเพนเซชันพอยต์เนี่ยใน C3 จะมากกว่า C4 เพราะว่า C4 มีเปปนะคะช่วยตึงนะแม้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะต่ำนะคะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะต่ำก็ยังสามารถตรึงได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มตรึงก่อน C3 ก็เลยต้องรอเวลานานกว่านะคะแต่จุดอิ่มตัวเนี่ยเวลาที่คาร์บอนไดออกไซด์สูงมากๆเนี่ย C4จะมากกว่า C3 นะคะเพราะอะไรนะเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะมันถูกตรึงได้ด้วยเปปนะคะ C3 เนี่ยไม่มีเปปช่วยใช่ไหมคะจุดอิ่มตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ C4 เนี่ยมากกว่านะเพราะว่า C3 ไม่มีเปปช่วยแต่มี RUBP ทีนี้เนี่ย RUBP เนี่ยได้คาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงไม่ต้องรอเปปมันก็เลยอิ่มตัวเร็วกว่าเข้าใจใช่ไหมคะอิ่มตัวเร็วกว่าเหมือนคนที่ไม่ต้องรอส่งของสองทอดนะคะเสร็จแล้วมาดูนอกจากนี้เนี่ยนะเป๊ปเนี่ยก็มีบทบาทค่อนข้างน้อยด้วยนะคะสำหรับ C4 นะเพราะว่าบางทีมันต้องรอคนส่งสมมติคนส่งมี5คนคนกินมี5คนเนี่ยคนไงน้องถ้าคนกินมันกินเร็วอ่ะแต่คนส่งทำงานช้าเนี่ยมันก็นานกว่าจะอิ่มตัวถูกไหมคราวนี้ถ้าน้องสังเกตกราฟนะข้อ6มั้ยข้อ6หรือข้อ7เดี๋ยวดูก่อนข้อ7และ7นะคะจุดอิ่มตัวจะสังเกตว่าข้าวโพดเนี่ยจะมากกว่าอ้อยแม้ว่าจะเป็น C4เหมือนกันแสดงว่าข้าวโพดเนี่ยดึงคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้มากได้มากกว่าเพราะฉะนั้นข้าวโพดจะโตเร็วกว่าอ้อยนะคะทีนี้ในกราฟเนี่ยนะคะแสงกับกราฟคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลักษณะมันคล้ายกันมากนะคะกรณีอิ่มตัวเนี่ยกับจุดที่อะไรนะเริ่มเนี่ยลักษณะคล้ายกันแต่มีความต่างระวังความต่างเรื่องอย่างจุดอิ่มตัวแสดงการเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเนี้ยอย่าเอามาปนกันถ้าไม่เข้าใจนะคะกดรีกลับไปอีกรอบนึงแล้วลองเปรียบเทียบดูนะคะจริงๆมันก็ชัดแหละแต่ว่าน้องอาจจะเบลอๆได้นะคะต่อไปอันที่5นะปัจจัยตัวที่5คืออุณหภูมินะคะ5นะคะอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยมีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเพราะว่ามีอิทธิพลต่อเอนไซม์ต่างๆนะคะถ้าเหมาะสมที่เหมาะสมนะคะเอนไซม์ก็ทำงานได้ดีสูงสุดนะคะแต่ว่านะอุณหภูมิเนี่ยเวลาที่สูงขึ้นเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นระดับหนึ่งอ่ะจะส่งผลต่อไปนี้1เรทเนี่ยเรทของโฟโต้เนี่ยลดลงเพราะว่าหายใจกับโฟโต้เรสไพเรชันเพิ่มขึ้นนะคะพอเพิ่มปุ๊บอัตราการตึงก็ลดด้วยนะคะเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นเกินไปนะคะ2นะเมื่อสูงหรือต่ำกว่าที่เหมาะสมเนี่ย
นะคะมากมากจะส่งผลให้คุณสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะของเยื่อหุ้มออร์แกเนลต่างๆเนี่ยเสียไปนะคะสูญเสียนะสูญเสียความสามารถไปทำให้อัตราลดลงอัตราการสังเคราะห์ก็ลดลงนะคะประการที่3นะพอที่สูงมากๆเนี่ยเอนไซม์เนี่ยก็จะเสียสภาพไปด้วยนะคะทำให้เรทลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบระฆังคว่ำแบบนี้สูงสุดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กราฟเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าดูอุณหภูมิอย่างเดียวนะการทำงานของเอนไซม์มันเป็นอย่างนี้น้องคือในจุดของเย็นๆมากๆเนี่ยมันไม่ทำงานแต่พอสักพักนึงมันจะเริ่มทำงานยิ่งสูงก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะนี่เป็นอุณหภูมิเหมาะสมตรงนี้เนี่ยลดลงแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วเพราะตรงนี้มันเสียสภาพไปนะคะมาดูโจทย์นิดนึงนะอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในช่วง S และ U ถูกจำกัดด้วยปัจจัยใดนะคะอันนี้เนี่ยอิทธิพลเนี่ยอิทธิพลของปัจจัยเนี่ยนะความเข้มแสงนะคะมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มากกว่าอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิเนี่ยถ้าน้องสังเกตนะคะ30กับ20เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยปกติใช่ไหมคะ30 20 30 20เนี่ยอุณหภูมิปกตินะคะคราวนี้นอกช่วงปกตินะถ้าเกิดถ้านอกอุณหภูมิปกติที่อุณหภูมิเนี่ยมีอิทธิพลเยอะสุดนะคะเพราะว่ามีผลทำให้นู่นนี่นู่นนี่ในเซลล์เนี่ยตายได้นะคะก็มาดูเขาถามว่า S และ U ถูกจำกัดด้วยส่วนใด S คือช่วงต้นถูกไหม S คือช่วงต้นช่วงแรกเนี่ยความเข้มแสงเนี่ยมีผลสูงสุดเพราะว่าถ้าความเข้มแสงต่ำๆไม่เกิดการสังเคราะห์แสงถูกไหมคะคราวนี้ขอไข่ความเข้มของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะมาส่งผลอีกทีในช่วง Uนะเพราะว่าช่วง S เนี่ยถ้าความเข้มแสงต่ำมากๆเนี่ยต่อให้มีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะก็ไม่ตรึงอยู่ดีนะคะเพราะว่าไม่สามารถสร้าง ATP ได้โอเคป่ะต่อไปอุณหภูมิจะส่งผลในช่วง U นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบถูกข้อนะคะต่อไปปัจจัยอันที่6สำหรับปัจจัยอันที่6เนี่ยนะคะก็คืออายุของใบนะใบเนี่ยใบพืชเนี่ยถ้าอ่อนหรือแก่เกินไปนะคะจะทำให้ความสามารถในการสังเคราะห์แสงเนี่ยต่ำลงเพราะอะไรเพราะว่าใบที่อ่อนเกินไปเนี่ยคลอโรพลาสต์ยังเจริญไม่เต็มที่หรือยังไม่เจริญนะคะแต่ถ้าใบแก่เกินไปนะคะจะมีการสลายตัวของแกรนุ่มนะคะคลอโรฟิลล์ก็ลดเลทก็เลยลดลงด้วยนะคะต่อไปนะ7นะคะคือปริมาณน้ำที่พืชได้รับนะคะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมีความสัมพันธ์มากนะคะก็คือ1เลยจะให้ H กับอิเล็กตรอนไปสร้างน้ำตาลใน Dark Reaction นะคะแล้วก็ทำให้เกิดออกซิเจนนะคะเป็นผลพลอยได้นอกจากนี้เนี่ยน้ำเนี่ยยังทำให้ไซโตพลาซึมมีความชื้นมากพอที่จะทำงานทำให้เอนไซม์นะโอเค
็นพิษเอนไซม์ทำงานได้ปกตินะคะประการที่2พืชบกเนี่ยดูดน้ำจากดูดแห่นะคะการดูดน้ำเนี่ยทำให้ปากใบเต่งแล้วก็เปิดรับคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะแต่จะมีแบคทีเรียบางชนิดไม่ใช้น้ำนะแต่จะใช้มีเทนหรือไฮโดรซัลฟูริกแทนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเอพิเดอร์มิสนะนอกจากน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญมากเอพิเดอร์มิสน่ะก็เลยมีคิวตินเคลือบนะคะป้องกันการเสียน้ำถ้าเกิดพืชชนิดไหนยัง C4 กับ C3 เนี่ยนะเอ้ย C4 กับแคมป์เนี่ยมันแห้งแรงมากนะคะก็จะเปิดปากใบกลางคืนแทนกลางวันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำมีความสำคัญมากๆนะคะดูโจทย์น้ำนิดหนึ่งข้อ16น้ำมีความสำคัญอย่างไรต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง1ให้อิเล็กตรอนถูกให้ H กับอิเล็กตรอนถูกไหมรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่อันนี้ก็ถูกโดยการคายน้ำและช่วยในการแพร่ของไอออนบวกและลบเรียกว่าเคมีออสโมซิสนะคะข้อนี้ก็ถูกตอบข้อกขและค17ไคตินคิวตินและเพคตินจัดเป็นสารประเภทใดนะคะไคตินอันนี้กลับไปอยู่ที่เล่ม1เล่มของชีววิทยาพื้นฐานใช่ไหมคะเพคตินเป็นคาร์โบไฮเดรตคิวตินเป็นไลปิดส่วนไคตินเป็นคาร์โบไฮเดรตพบในพืชเอ้ยไคตินพบในแมลงอะโทโพดานะคะแล้วก็พวกผนังเซลล์ของเห็ดค่ะคิวตินเป็นไลปิดเป็นไขมาเคลือบบริเวณใบแล้วเพคตินเป็นสารคาร์โบไฮเดรตมีลักษณะเหนียวคล้ายยางที่อยู่ในเปลือกผลไม้นะคะปัจจัยอย่างสุดท้ายนะคะเราก็เป็นเรื่องสุดท้ายของโฟโตซินเทซิสแล้วปัจจัยอย่างสุดท้ายก็คือธาตุอาหารนะคะสำหรับธาตุอาหารเนี่ยมันจะมีธาตุแมกนีเซียมกับไนโตรเจนนะเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์นะคะถ้าขาดก็สร้างคลอโรฟิลล์ไม่ได้นะคะขาดใบจะเหลืองซีดเรียกอาการนี้ว่าคอโรซิสนะครับเป็นอาการที่เกิดจากการขาดคลอโรฟิลนะแล้วก็มีธาตุเหล็กใช้ในการสร้างคลอโรฟิลนะคะไม่ได้ใช่องค์ประกอบของคลอโรฟิลแต่เป็นวิธีที่สร้างคลอโรฟิลนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นองค์ประกอบของไซโตโครมคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งเป็นตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะส่วนแมงกานีสกับคลอรีนนะคะใช้ในการแตกตัวของน้ำหรือไฮโดรไลซิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราขาดธาตุอาหารเนี่ยก็จะทำให้การสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะจบแล้วนะสำหรับโฟโตซินเทซิสนะคะต่อไปเราไปดูแมปปิ้งแล้วก็โจทย์นะคะแล้วก็ขึ้นด้วยการสืบพันธุ์ของพืชดอกกันนะคะมาดูแมปปิ้งเลยนะคะสำหรับโฟโตซินเทซิสนะสำหรับโฟโตซินเทซิสนะก็แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ4หัวข้อนะคะหัวข้อแรกเลยคือ definition หรือนิยามนะคะกลไกการสังเคราะห์แสงการทดลองแล้วก็ปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงนะคะเปิดมาดู definition กันก่อนนะคะสำหรับคำนิยามเนี่ยนะนิยามของ photosynthesis นะคะก็คือการใช้พลังงานแสงเพื่อเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์นะนะคะใช้แสงเพื่อเ
ปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์กับ H จากน้ำเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะโดยมีสมการคือ6 CO2 บวก12 H2O ร่วมกับคลอโรฟิลนะคะได้เป็น C6H12O6กับ 6H2O นะคะแล้วก็ O2 นะคะโดยที่เป็น Anabolism นะคะหรือ Endergonic Reaction นะคะก็คือเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานนะคะเวลาที่เรามีการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะคะน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้ำตาลไม่เสถียรนะคะซึ่งน้ำตาลเนี่ยมีผลต่อออสโมลาริตี้ของเซลล์นะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีทดสอบนะคะคือทดสอบหาแป้งกับทดสอบหาออกซิเจนนะคะอันนี้จะบอกอัตราส่วนแป้งจะบอกว่าเกิดหรือไม่เกิดนะคะทีนี้ก็มีตัวอย่างนะคะตัวอย่างของพืชและสัตว์ที่ทำการสังเคราะห์แสงได้ก็ได้แก่พืชอัลจียูกลีน่าวอลวอกส์ไลเคนนะคะบูกรีนอัลจีนะคะแล้วก็มีซัลเฟอร์แบคทีเรียค่ะทีนี้เนี่ยการที่จะสังเคราะห์แสงได้เนี่ยเราก็ต้องการออร์แกเนลหนึ่งของพืช นะคะซึ่งออร์แกเนลนี้ก็คือคลอโรพลาสต์อันนี้ยังอยู่ใน definition นะคะคลอโรพลาสต์นะคะสำหรับคลอโรพลาสต์แล้วนะคะก็มีลักษณะดังนี้นะคะคือมีดับเบิ้ลยูนิตเมมเบรนแล้วก็เยื่อชั้นในนะคะเยื่อชั้นในที่ยื่นเข้ามาเนี่ยจะเรียกว่าลาเมลล่านะคะซึ่งบริเวณลาเมลล่าก็จะมีคลอโรฟิลล์อยู่นะคะแต่ละถุงของลาเมลล่านะคะจะเรียกว่าไทลาคอยโดยไทลาคอยเนี่ยถ้าเรียงเป็นตั้งจะเรียกว่าแกรนุ่มนะคะไทลาคอยจากแกรนุ่มจะพบในพืชชั้นสูงเท่านั้นค่ะแกรนุ่มนะคะแต่ละแกรนุ่มเนี่ยก็จะเชื่อมกันด้วยสโตมาลาเมลล่าและภายในจะมีของเหลวภายในของสโตมานะคะสโตมาเป็นของเหลวอยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะก็จะบรรจุ DNA ไรโบโซมแล้วก็เอนไซม์นะคะส่วนสาหร่ายนะคะคือพืชเนี่ยจะมีกรานุ่มกับสโตมาใช่ไหมคะแต่สาหร่ายกับพวกแบคทีเรียนะคะจะมีแต่ลาเมลล่าเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะบนผิวของไทลาคอยด์